ก่อนที่จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะคะคุณหมอก็ได้มีการอธิบายในรายละเอียดของทั้งหมด8ปดข้อด้วยกันนะคะในพื้นที่ที่มีจะต้องมีการควบคุมสูงเลยนะคะเป็นพื้นที่สีแดง28จังหวัดด้วยกันนะคะซึ่งเมื่อวานคุณหมอทวีสิ์ก็ได้มีการอธิบายรายละเอียดในแต่ละข้อเลยนะคะสำหรับ8ข้อที่อยู่ในคำสั่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ ข้อแรกเลยเนี่ยนะคะเดี๋ยวอธิบายกันไปทีละทีละช่วงทีละช่วงกันละกันนะคะข้อแรกเนี่ยเป็นการห้ามใช้อาคารสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคระบาดหรือว่าการห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนสถาบันการศึกษาทุกประเภทที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือสีแดงใน28จังหวัดสรุปก็คือว่าโรงเรียนต้องปิดะนะคะโรงเรียนต้องปิดในพื้นที่สีแดง28จังหวัดข้อที่สค่ะ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการควบคุมโรคเช่นงานสัมมนาจัดเลี้ยงการแจกจ่ายอาหารสิ่งของต่างๆเว้นแต่ว่าเนี่ยเขาก็จะมีข้อยกเว้นให้นะคะเว้นแต่ว่าเป็นการดําเนินงานโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะงานบุญต่างๆงานบวชงานแต่งค่ะนะอันนี้ต้องขออนุญาตก่อนใช่ค <c oughs> นะ่ะเพราะว่าคนไปกันเยอะเนี่ยมันก็เป็นเงื่อนไขและมีอันนึงนะผมสังเกตว่าอันนี้เป็นการปิด ช่องโหวจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราจะเห็นคนไทยในใจบุญนะคนมีสตุ้งต่างก็แจกของแจกเงินแจกทองช่วงโควิดนะคนก็ไปแอลอคนก็ไปอนี้ได้เงินไม่พอมันจะได้เชื้อติดมาด้วยก็เลยนี่นะฮะใส่เป็นเรื่องของการแจกจ่ายอาหารเว้นแต่เป็นการดําเนินงานโดยเจ้าพนักงานหรือ ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เพื่อเขาจะได้ไปจัดระบบคัดกรองคัดกรองอะไรกันไปเนี่ยนะ,ะใช่ค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าสมมุติว่าคุณจะจัดงานแต่งงานในอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าแจกการเตรียมงานทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามในการจัดนะคะแต่ว่าต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในจังหวัดซะก่อนนะคะแล้วรายละเอียดตรงนี้ก็จะเป็นข้อกําหนดในกว้างๆแต่รายละเอียดเนี่ยจะให้ทางพื้อการจังหวัดเป็นผู้กําหนดอีกทีหนึ่งว่าะะจะต้องมีมาตรการอะไรยังไงบ้าง นะครับแล้วก็ข้อที่3เนี่ยการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคก,ก็ให้ผู้ว่ากทมและผู้ว่าการจังหวัดอาศัยผู้ง่ว่าเป็นอำนาจของผู้ว่าในาแต่ละจังหวัดนะครับที่จะพิจารณาสั่งปิดสถานบริการสถานประกอบการเช่นพวกผับบาร์คาราโอเกะหรือประมาณแบบนี้นะครับดูว่าในพื้นที่ตัวเองเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเนี่ยสมควร ปิดได้ไหมเป็นอำนาจผู้ว่าจาัดก,การได้เลยในจังหวัดตัวเองนะครับค่ะข้อที่4ี่เรื่องของร้านอาหารนี่ตอนแรกคนก็เข้าใจผิดกันอยว่าตกลงฉันยังไปนั่งทานในร้านได้อยู่หรือเปล่านะคะข้อที่4เป็นเรื่องรายละเอียดของร้านอาหารต่างๆค่ะเงื่อนไขในการเปิดดําเนินการในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้ดําเนินการมีการจะต้องมีการกําหนดเงื่อนไขเงื่อนเวลาและก็มีการจัดระบบนะคะ ทั้งเรื่องของการจําหน่ายอาหารเครื่องดื่มให้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการจํานวนผู้นั่งในร้านนะคะคือเท่ากับว่ายังนั่งทานอาหารนนในร้าน,านได้ไดแต่ว่าร้านจะต้องมีระบบในการจัดการจํานวนผู้นั่งในร้านจะต้องมีการกําหนดนะคะและจัดสถานที่เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรการทําที่ราชการกําหนดนะคะแล้วก็ร้านอาหารนี่งดเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอลด้วยนะครับค่ะ ห้างสรรพสินค้าค่ะในข้อที่5นะคะห้างสรรพสินค้ายังคงเปิดทําการได้ในเวลาปกติค่ะแล้วก็จะมอบไปกับทางผู้การจังหวัดเป็นคนดําเนินการที่จะสั่งปิดสั่งเปิดอะไรแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าภาคเอกชนที่เขาให้ความร่วมมือในการกําหนดเวลาเปิดปิดใหม่แล้วนะคะข้อหกนี่นะครับอันนี้ก็มีความเข้าใจผิดกันเยอะก็คือที่เมื่อกี้เราบอกไปเรื่องการเดินทางข้ามจังหวัดไม่มีข้อห้ามนะครับโดยเขาบอกว่า กำหนดให้มีการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจและคัดกรองการเดินทางโดยใช้เส้นทางคมนาคมข้ามเขตพื้นที่จังหวัดโดยเฉพาะการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่ที่เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดคือจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงแฉเนี่ยนะจะเข้าพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยเขาไม่ห้ามไปแต่ว่าอาจจะต้องมีการตั้งด่านตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิอะไรต่างซึ่งเราอาจจะไม่ได้รับความสะดวกเหมือนปกตินะครับแต่ยังเดินทางได้ เท่าที่จําเป็นใช่ค่ะ,ะคุณหมอสรุปให้ฟังง่ายๆแบบนี้นะคะว่าเป็นการขอความร่วมมือ,อมขอความร่วมมือในการชะลอการเดินทางข้ามเขตแต่ไม่ได้งดไม่ได้ให้หยุดการเดินทางผู้มีธุระจาเป็นสามารถไปได้ค่ะ แต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องเข้มงวดในการเดินทางอาจจะมีความไม่สบายอยู่บ้างอาจาจะเจอด่านตรวจบ่อยขึ้นถ้ามีเหตุสมควรในการเดินทางจากพื้นที่ที่เป็นสีแดงนะคะพื้นที่ที่เป็นสีแดง28จังหวัดถ้าคุณจําเป็นต้องเดินทางจริงๆเนี่ยคุณก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่จะได้ดูว่ามีความจําเป็นจริงๆแต่จะมีความยากลําบากเพราะว่าจะต้องเจอหลายด่านมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นผมเห็นบางจังหวัดนะคุณอัญยาเขารวมถึง ลึกลงไปในบางอำเภอบางตำบลเลยเนี่ยเขาประกาศเลยว่าถ้าใครก็ตามที่มาจากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้แต่ก่อนที่ยังไม่ประกาศที่8จังหวัดเขาก็จะมีอ่กออะกทมชนบุรีระยองสมุทรปราการสมุทรแก่นนะถ้าไปเขาให้ไปได้แต่ต้องไปรายงานตัวก่อนไปรายงานตัวแล้วกักตัวเองอไปรายงานตัวกักบใครกับนันเพียบบ้านอสม แล้วให้อยู่เป็นที่เป็นทาง14วันอย่างนี้เป็นตอนก็คือมันมันก็ไม่ใช่ชีวิตสะดวกแบบปกติแล้วนะใช่ค่ะแล้วท่านถ้าท่านจาเป็นต้องเดินทางจริงๆท่านต้องเช็คข่าวกับทางจังหวัดปลายทางที่ท่านเดินทางไปด้วยนะคะว่าเขามีมาตรการเข้มข้นสําหรับคนในพื้นที่สีแดงยังไงบ้างนะคะข้อที่7ค่ะเรื่องของการ work from home นะคะการทํางานเหลือเวลาก็จะทําอย่างเต็มที่แล้วก็ข้อสุดท้ายเรื่องของการให้คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายข้อบังคับการใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งเสนอ นายกให้ผ่อนคลายและกระชับมาตรการที่บังคับใช้กับสถานที่กิจกรรมตามที่เห็นสมควรนะคะเป็นข้อที่อาจจะเป็นไปตามนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ขึ้นอยู่กับอํานาจของนายกในฐานะของผู้ในการสอบอคอนะคะทีนี้มันก็จะมีหลายๆตัวอย่างที่